อิสรภาพทางการเงินระดับที่1 Financial Security ระดับไม่อดตายในขั้นแรกขอแค่เรามีเงินเก็บพอใช้ถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินครับอย่างเช่นในกรณีที่เราตกงานไม่มีรายได้เลยเราจะยังมีชีวิตต่อไปได้ไหมจำนวนเงินเก็บขั้นต่ำสำหรับขั้นที่1ขอให้เราเอาค่าใช้จ่ายต่อเดือนของเรามาคูณด้วย12นั่นคือเงินเก็บขั้นต่ำที่เราควรมีเพื่อรับประกันว่าเราจะยังอยู่ได้ถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันเช่นปัจจุบันค่าเฉลี่ยค่าครองชีพของคนไทยจะประมาณเดือนละ 22,372 บาทเราจะต้องมีเงินเก็บ 22,372 บาทคูณด้วย12เท่ากับว่าต้องมีเงินเก็บ 268,464 บาทนี่คือเงินเก็บขั้นต่ำของคนไทยทุกคนนะครับ